สวัสดีค่ะเพื่อนๆสวัสดีเช้าวันพฤหัสเนาะวันนี้อากาศดีมากๆ15 องศาคือแบบออกมาหลังบ้านอันนี้อยู่หลังบ้านนะคะเป็นสวนหลังบ้านเล็กๆเนาะคือเมื่อเช้ามาปลูกผักมาปลูกไอ้เขาเรียกอะไรอะผักชีอะแต่ไม่รู้ว่าจะเกิดไหมใส่กระถางอันนี้ใส่ผักชีอันนี้กระเทียมดูกระเทียมมันเกิดแล้วอันนี้ก็ผักบุ้งนะคะกระเทียมคือเดี๋ยวให้มันร้อนกว่านี้ก่อนจะทำการปลูกจะเอาปุ๋ยมาใส่ตรงส่วนตรงนี้ค่ะแล้วก็จะเอาเมล็ดมาปลูกเนาะแต่ตอนนี้ยังไม่ได้ทำนะคะคือรอให้มันร้อนก่อนนะแล้วก็ยังไม่มีเวลาว่างด้วยคือตอนนี้เขาเรียกอะไรหญ้ามันเริ่มขึ้นแล้วคือใส่ปุ๋ยแล้วมันก็เริ่มขึ้นส่วนหลังบ้านนะคะเดี๋ยวจะให้ดูต้นไม้คือมันเกิดแล้วอะเหมือนมันร้อนมันเกิดได้กางเกงใหม่เนี่ยกางเกงที่ซื้อเมื่อวานก็ใส่ออกไปออกกําลังกายนะคะก็คือใส่เลยคือตอนนี้ก็คือเตรียมตัวที่จะไปออกกําลังกายนะเดี๋ยวให้ดูต้นไม้อันนี้คือต้นไอ้ดอกไม้คือมันเริ่มเกิดแล้วอะตรงนี้ก็โรยพวกผักชีด้วยนะแต่ไม่รู้มันจะเกิดไหมเดี๋ยวรอให้มันร้อนเดี๋ยวจะใส่ปุ๋ยแล้วก็ใส่เพิ่มอันนี้คือมันกินได้ด้วยนะคะเนี่ยไม่รู้เขาเรียกอะไรอุ้ยเนี่ยมันเริ่มเกิดแล้วอันนี้ต้นไม้ก็เริ่มเหมือนมันมีหนามด้วยเริ่มขึ้นแล้วเนี่ยฝั่งโน้นเป็นสวนหลังบ้านเล็กๆนะคะไม่ได้ใหญ่มากเนาะก็คือไม่ได้เป็นสวนแบบใหญ่เหมือนบ้านหลังใหญ่เนาะก็คือแบบนี่เป็นสวนเล็กๆนะคะเห็ดขึ้นเห็ดอะไรเนี่ยอุ้ยเหมือนมันตายแล้วอ่ะมันเป็นไม้เหมือนมันขึ้นตามเห็ดเนาะมันขึ้นตามเห็ดขึ้นตามไม้ก็ที่ปิ้งย่างของเรานะยังไม่ได้ปิ้งย่างเลยมันดูเปื้อนสกปรกมากยังไม่ได้ล้างคือไม่สามารถเดินข้ามตรงที่ตากผ้าได้นะคะก็เลยต้องเดินมาฝั่งนี้กระเทียมของเราเริ่มเกิดแล้วอันนี้ยังไม่เกิดอันนี้ก็อันใหญ่อุ้ยใหญ่มากอันนี้ผักชีนะคะแต่ไม่รู้ว่าจะเกิดไหมลองปลูกดูอันนั้นก็จะเป็นประตูเข้าบ้านนะคะแล้วก็จะเดินออกมาฝั่งทางนี้ก็จะเป็นเหมือนสวนเล็กๆของเรานะคะฝั่งนู้นก็จะเป็นประตูออกไปข้างนอกมันจะเป็นล็อกๆอย่างเงี้ยที่เก็บของนะคะอันนี้ก็จะเป็นที่นั่งเล่นพวกเขาเรียกอะไรอ่ะถ้ามาย่างปิ้งย่างเนาะตรงนี้แล้วก็นั่งนั่งกินตรงนี้มันเป็นสวนไม่ใหญ่คือเป็นสวนเล็กๆเนาะก็คือแบบไม่ใหญ่คือเป็นบ้านเล็กๆน่าอยู่ของพวกเราสองคนนะคะก็ไม่มีลูกเนาะก็อยู่กันแค่สองคนก็ไม่ต้องเอาอะไรใหญ่มากมายนะคะคือดูมันใหญ่มากสวยด้วยก็เห็นเพื่อนๆถามมาว่าอยู่ฟินแลนด์ได้นานแค่ไหนแล้วก็คือยังไม่นานนะคะเพิ่งมาอยู่ได้3เดือนนะคะมาตอน26มกราตอนปีนี้นะคะปีนี้แล้วก็ตอนนี้ก็ประมาณ3เดือนแล้วนะคะก็ยังไม่รู้อะไรมากมายเกี่ยวกับฟินแลนด์เลยก็แค่อยากจะทำคลิปวิดีโอใหม่ๆเกี่ยวกับประเทศฟินแลนด์นะคะก็คือเรียนรู้ไปด้วยกันนะคะก็คืออยากจะโชว์ให้เพื่อนๆได้ดูกันเนาะว่าเป็นยังไงนะคะก็คือมิวก็เพิ่งรู้เหมือนกันนะคะว่าเขาเป็นวัฒนธรรมเขาเป็นยังไงก็คือเรียนรู้ไปพร้อมๆกันกับเพื่อนๆก็เลยอยากจะถ่ายคลิปวิดีโอให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะก็คือเห็นมีคนคอมเมนต์มาว่ามีลูกแล้วหรออะไรเงี้ยก็คือแบบยังไม่มีนะคะก็คือ
ยังไม่พร้อมที่จะมีลูกหรือว่ายังไงก็คือตอนนี้ยังแบบอยากใช้ชีวิตคือเขาเรียกอะไรอ่ะไม่รู้ว่าจะพูดยังไงก็คือยังไม่อยากมีนะคะก็คือยังไม่พร้อมเนาะเปิดที่เก็บของมีพวกของอะไรเยอะแยะมากมายเลยที่ทางบ้านกระเป๋าฉันเอามาเก็บซะหมดเลยตอนนี้ก็อยู่หลังบ้านนะคะอันนี้ที่เก็บของคือรกรุงรังมากยังไม่มีเวลาเก็บหนาวด้วยแหละมันหิมะมันเพิ่งละลายนะมันก็เลยแบบบรรยากาศดีมากคือมันไม่ร้อนอ่ะแล้วมันก็ไม่หนาวด้วยคือบรรยากาศดีนะคะอากาศดีนะคะ15 องศาแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนเพิ่งมามันก็เหมือนแบบหนาวมากๆอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่นี่ก็มันธรรมดาแล้วเพราะว่าเคยมาตอนหน้าหนาวใช่ไหมติดลบแบบ17-20อะไรเงี้ยคือมันหนาวมากๆคือตอนนี้มันก็โอเคมันไม่หนาวแล้วอ่ะก็คือมันโอเคแล้วตอนมาแรกๆนะคะคือหน้าแบบเป็นสิวเหอเต็มมากๆแล้วก็ลอกเป็นแผ่นๆอ่ะคือแบบหน้าแบบลอกเป็นขุยเป็นแผ่นเลยคืออากาศมันหนาวนะคะใช่ไหมคะเหมือนผิวเด็กตอนหน้าหนาวนะคะเป็นอย่างนั้นเลยอ่ะคือแบบต้องใช้ครีมใช้อะไรก็ไม่หายคือต้องทานีเวียอย่างเดียวนีเวียที่เป็นกระปุกนั่นแหละคือมันช่วยได้นะคะก็เลยใช้แต่นั้นนะคะเพราะว่าผิวมันลอกแบบหน้าแบบเนี้ยลอกเป็นขุยเลยคือต้องเหมือนเป็นแผ่นๆอ่ะคือเป็นอย่างนั้นเลยคือแบบหน้าเหี้ยมากๆอะตอนนั้นอะไรเตรียมตัวจะไปออกกำลังกายโชว์กล้ามเหรอคือแฟนเป็นคนที่ออกกำลังกายเนาะก็คือแบบจะเล่นกล้ามอะไรเงี้ยคือเราก็กำลังอ้วนๆอยู่ก็คือตั้งแต่มาฟินแลนด์ใช่ไหมคะน้ำหนักขึ้นแบบปรี๊ดอะไรเงี้ยคือตอนนี้ไม่ลงแล้วคือขยันไปออกกำลังกายเนาะแบบเอารีดไขมันออกนะคะก็ให้เหลือแต่กล้ามเนื้ออะไรเงี้ยก็คือจะพยายามไปกับแฟนทุกวันนะคะก็เลยเห็นไหมช่วงนี้จะมีที่ออกกำลังกายอะไรที่ตกปลาตกที่ไหนในน้ำเหรอเดี๋ยวให้ดูอันนี้ที่ตกปลามี3 อันอันนี้เอาไว้ตกในฟิชชิ่งไอฟิชชิ่งเหรอ เดี๋ยวว่างๆเราจะไปตกเดี๋ยวว่างๆเราจะพากันไปตกปลานะคะอันนี้ที่ตกปลาในน้ำแข็งนะคือว่างๆเดี๋ยวจะพากันรื้อที่เก็บของนะคะตอนนี้เริ่มหนาวแล้วอันนี้เอาไว้ใส่ปลาอ๋อเอาไว้ตักปลาใช่ไหมตักปลาฟรุตอย่างเงี้ยอันนี้เอาไว้ตักปลาเนาะอยากไปตักปลามากแต่ตอนนี้ไม่รู้ว่าปลาขึ้นยังอ่ะอันนี้คือโต๊ะเอาไว้กินพวกเวลาเพื่อนมาเนาะดูปลาซื้อมาจากเชียงใหม่เนี่ยที่ไปเชียงใหม่ตอนนั้น200คือขุยมันออกอ่ะเวลานั่งโซฟาอะไรเงี้ยขุยมันออกก็เลยเอามาไว้ข้างนอกนะคะดูแลดูแบบไร้ค่ามากเลยอันนี้ปุ๋ยเรานะคะจะเอาไว้ปลูกผักเนาะคือเพิ่งฉีกเมื่อเช้าเนี่ยที่ปลูกที่บอกเพื่อนเพื่อนมาว่าปลูกนะคะก็เพิ่งปลูกไปอันนี้ก็จะเป็นหลังบ้านนะคะอันนี้ก็ที่เปิดประตูออกไปเอ้าแน่นจังไม่มีแรงอันนี้นะคะก็จะเป็นหลังบ้านเนาะจะเป็นแบบนี้ตึ๊ดไม่ต้องล็อกต้นไม้นี่ก็ทางเข้าบ้าน
ดูสกปรกมากอ่ะยังไม่ได้ทำความสะอาดนะคะคือแบบก็หน้าหนาวเนาะขี้เกียจก็คลิปนี้ก็ไปแล้วนะคะเพื่อนๆก็เจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะบ๊ายบาย